แต่เมื่อวานนะครับเรื่องการตั้งครรภ์และการคลอดนะครับเขาบอกว่าการปฏิสนธิเมื่อวานพี่สอนไปแล้วการปฏิสนธิเกิดที่ไหนนะพ่อนำไข่ตรงที่เส้นที่อยู่ระหว่างมดลูกกับปีกมดลูกนะครับหลังจากนั้นนิวเคลียสของเซลล์อสุจิจะรวมตัวกับนิวเคลียสของไข่ก็คืออสุจิรวมกับไข่เกิดเป็นเซลล์ใหม่หนึ่งเซลล์ที่เรียกว่าไซโกตนะครับอ่านว่าไซโกตนะครับจากนั้นไซโกตเนี่ยเมื่อเริ่มมีการเจริญเติบโตก็จะมีการแบ่งเซลล์เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขึ้นนะครับแล้วขณะที่แบ่งเซลล์ด้วยไปเนี่ยเขาก็จะมีการเคลื่อนที่ไปด้วยนะครับเคลื่อนไปไหนนะครับก็คือว่าเขาจะเคลื่อนที่ไปตามท่อนำไข่แล้วไปฝังตัวอยู่ที่มดลูกเมื่อฝังตัวอยู่ที่มดลูกปุ๊บเราจะเปลี่ยนชื่อจากไซโกตเป็นเอ็มบริโอซึ่งจะมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามอายุจนมีอวัยวะครบเมื่ออายุได้ประมาณ8สัปดาห์หมายถึงว่าถ้าเด็กอายุ2เดือนนี่คือครบแล้วอะแล้วคิดดูที่เขาทำแท้งกันนะครับอย่านะในเรื่องการทำพวกนี้ป้องกันดีกว่านะครับพี่เตือนไว้เสมอเนาะทีนี้เขาบอกว่าหลังจากนั้นทารกในครรภ์ก็ยังจะมีการเจริญเติบโตต่อไปเรื่อยจนคลอดสังเกตไหมสิ่งที่เขาจะถามหลักๆเนี่ยเขาจะถามว่าอวัยวะครบในกี่สัปดาห์ก็คือกี่สัปดาห์ครับ8สัปดาห์คืออวัยวะครบหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมองเนี่ยจะอยู่ที่สัปดาห์20ถึง36ประมาณนี้1เดือนมี4สัปดาห์ใช่ไหม9เดือนมีกี่สัปดาห์36ก็นี่ไงคลอดสังเกตนะครับเขาบอกว่าอันนี้เป็นการบอกโดยละเอียดถ้า3สัปดาห์ MBO จะเริ่มมีสมองหัวใจและไขสันหลัง4ถึง5สัปดาห์จะเริ่มมีตาปุ่มขาและปุ่มแขนปุ่มขาปุ่มแขนจะเป็นยังไงอารมณ์ประมาณเหมือนว่าเราโดนยุงกัดแล้วเป็นตุ่มแดงขึ้นมานั่นคือขากับแขนก่อนตอนเด็กๆนะครับ6สัปดาห์จะเริ่มมีหูอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเขาจะเน้นที่8สัปดาห์เพราะมันออกข้อสอบเราจะเรียกระยะนี้ว่าฟีตัสโดยเอมบริโอจะเริ่มมีอวัยวะครบแค่นั้นเองที่ถามก่อนตอนแรกเนี่ยพอไข่กับอสุจิผสมกันปุ๊บเรียกว่าอะไรนะไซโกตพอไซโกตปุ๊บเนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วค่อยๆเคลื่อนที่จากปีกมดลูกมายังมดลูกเราจะเรียกว่าเอมบริโอเอมบริโอจะมีอวัยวะครบทุกประการตอนอายุ8สัปดาห์และข้อที่สัปดาห์ที่ประมาณ36โอเคนะครับตรงนี้จะออกประมาณข้อนึงทีนี้ออกข้อนึงเลยนะครับเขาบอกว่าทารกเริ่มคำว่าทารกหรือว่าฟีตัสเนี่ยเราจะเรียกช่วงอายุเดือนที่3ถึงคลอดทีนี้มันจะมีการปกติอยู่มันจะมีคำอยู่4คำที่ต้องรู้นิดนึง1การท้องนอกมดลูกคืออารมณ์ประมาณว่าไอ้เจ้าเอมบริโอเนี่ยที่มันปฏิสนธิแล้วเนี่ยแทนที่มันจะเคลื่อนแล้วไปฝังตัวที่มดลูกใช่ไหมมันไม่ไปมันเคลื่อนที่เกินไปช่องท้องบ้างบางตัวไม่ยอมเคลื่อนฝังอยู่ที่ปีกมดลูกเลยลักษณะนี้จะทำให้เกิดอาการแท้งเพราะมันโตไม่ได้มันไม่มีสายลกนึกออกไหมเพราะลกเนี่ยจะต้องต่อจากบริเวณไหนเท่านั้นมดลูกนะครับซึ่งตรงเนี้ยหมอก็จะต้องทำการอย่างที่เรารู้กันก็คือทำแท้งนั่นเองเพราะมันเป็นการท้องที่ผิดปกตินะครับไม่ทำก็อาจจะมีปัญหาก็คือแม่เสียชีวิตอะไรเงี้ยมันปวดนะลองคิดดูเป็นปวดไหมแล้วลองคิดดูถ้ามันไปท้องผิดที่อ่ะไปท้องแบบปีกซ้ายหรือปีกขวาของมดลูกมันไม่ได้ท้องตรงกลางแล้วตอนเด็กตัวใหญ่ๆ2โล3โลเราอยู่ไงท่อนำไข่ก็แหงหมดสิถูกไหมมันไม่ใช่ที่ที่มันจะไปโตได้ไงการคลอดปกตินี่ไม่มีอะไรก็คือ38สัปดาห์ก็คลอดเนาะการคลอดก่อนกำหนดคือ28สัปดาห์หรือว่ากี่เดือนครับ7ถึง8เดือนนี่เขาเรียกว่าการคลอดก่อนกำหนดนั่นเองส่วนการแท้งเนี่ยคือการที่คลอดทารกก่อนให้อายุครบ28สัปดาห์
แต่จริงๆเขาไม่แนะนำนะถ้าท้องไป7 เดือนนี่เด็กตัวโตแล้วอ่ะเกือบกิโลแล้วนะน้ำนี่หนักเท่าไหร่600เองอ่ะลองคิดดูกิโลหนึ่งก็เกือบ2 ขวดก็ถือว่าตัวโตไหมโตเลยนะครับทีนี้ดูนะครับสำหรับบางทีเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากจะมีลูกแต่ว่าเขามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็ตามเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างอันที่หนึ่งการปฏิสนธิในหลอดแก้วภาษาอังกฤษเรียกว่า IVF นะครับ In vitro fertilization นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยแก้ปัญหาการมีบุตรยากแบบไหนล่ะนะครับที่ถึงจะต้องใช้วิธีการปฏิสนธิในหลอดแก้วการปฏิสนธิในหลอดแก้วคือเราจะเก็บน้ำอสุจิของพ่อออกมาเจาะช่องท้องบริเวณใกล้ๆสะดือของแม่แล้วก็ดูดไข่ออกมาจากนั้นเอาไปผสมกันในเขาเรียกว่าอะไรในห้องทดลองในหลอดทดลองพอผสมพันธุ์กันเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะฉีดกลับเข้าไปในมดลูกของแม่เหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเช่นกรณีท่อนําไข่ตีบคือปฏิสนธิแล้วแต่มันเคลื่อนออกมาไม่ได้ก็จะทําให้เกิดการท้องนอกมดลูกโอ้โหมีความอันนี้อีกหรือว่าบางทีตีบจนอสุจิวิ่งเข้าไปไม่ได้ไข่ก็ออกมาไม่ได้ไข่กับอสุจินี่ไข่ใหญ่กว่านะก็นั่นแหละเลยเอามาผสมข้างนอกแล้วก็ฉีดกลับไปที่แม่ซึ่งกรณีอย่างเงี้ยก็คือเขาเรียกว่าการปฏิสนธิในหลอดแก้วหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเด็กหลอดแก้วนั่นเองนะครับดูแค่คร่าวๆพอไม่ต้องไปจำว่ากี่เซลล์กี่ชั่วโมงนะไม่ได้ออกลึกขนาดนั้นการทำกิ๊บเนื่องจากว่าวิธีปฏิสนธิในหลอดแก้วนั้นน่ะการจะรวมระหว่างเซลล์ไข่และในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากในตัวของแม่เนี่ยมันทำให้การปฏิสนธิลักษณะแบบนี้เกิดความสมบูรณ์แบบหรือเกิดความประสบความสำเร็จน้อยจึงมีวิธีการพัฒนาวิธีการทำกิ๊บขึ้นมาเพื่อให้รวมการรวมกันระหว่างเซลล์ไข่และอสุจิมีโอกาสมากขึ้นก็คือทำอย่างนี้นะครับใช้ฮอร์โมนกระตุ้นให้เกิดการตกไข่ก็คือทำให้แม่ตกไข่ก่อนแล้วดูดเซลล์ไข่ออกมาจากนั้นจึงนำเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิเข้าสู่ท่อนำไข่พร้อมๆกันอารมณ์ประมาณว่าเหมือนแบบเอาไข่กับอสุจิไปเจอกันในตัวแม่หรือว่าของคุณแม่อย่างเงี้ยแค่นั้นเองนะครับ แบบนี้เราจะเรียกว่าการทำกิ๊บต่างจากการทำเด็กหลอดแก้วคือเอามาผสมข้างนอกพอกลายเป็นอะไรก่อน embryo ปุ๊บก็ยัดเข้าไปแต่อันนี้คือเหมือนกับแบบว่าไปบอกว่าเจอกันตรงนี้นะเอาไข่กับสตรีมารวมมาเลยอันนี้ก็ยังอยู่ในผู้หญิงอยู่นะครับซึ่งปกติการทำลักษณะนี้เขาจะไม่ใช้ไข่แค่หนึ่งนะเขาจะใช้ไข่หลายๆใบแล้วก็อสุจิมันมาทีละหลายๆตัวอยู่แล้วใช่ไหมลักษณะนี้อาจจะทำให้เกิดลูกแฝดได้3นะครับการทำซีฟเป็นยังไงนะครับเป็นวิธีการต่อมานะครับซีฟเป็นวิธีการที่ผสมผสานระหว่างการปฏิสนธิในหลอดแก้วและการทำกีฟคือทำอย่างนี้นะครับนำเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิมาผสมผสานกันภายนอกร่างกายได้เป็นไซโกตก่อนจากนั้นนำไซโกตใส่คืนเข้าสู่ท่อ นำไข่แล้วมันก็จะแต่นี้เอาไปที่ท่อนำไข่เห็นไหมหลอดแก้วนี่เอาไปไว้ไหนเลยหมดลูกแต่ว่าถ้าเป็นซีฟเนี่ยจะไปไว้ที่ท่อนำไข่แล้วก็ค่อยๆให้มันวิ่งมานะครับส่วนซีฟกับอิกซี่ไม่ค่อยออกข้อสอบนะครับปล่อยมันไปนะครับไม่ต้องไปซีเรียสการคุมกำเนิดอันนี้ออกข้อสอบอยู่1วิธีธรรมชาติก็คือนับระยะปลอดภัยแต่บอกเลยวิธีนี้ไม่แนะนำผู้หญิงแต่ละคนประจำเดือนมาปกติไหมบางทีก็มาเร็วบางทีก็มาช้านับวันผิดนับวันถูกอย่าว่าแต่นับวันคุมกําเนิดเลยนับวันมาเรียนยังพลาดเลยเห็นไหมนับวันสอบก็เพี้ยนเช่นกันนะครับก็ระวังไว้2การใช้อุปกรณ์เช่นถุงยางอนามัยซึ่งตัวนี้เป็นวิธีที่พี่แนะนำมากที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้ป้องกันการท้องอย่างเดียวแต่ว่ามันป้องกันการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ด้วยต่อมานะครับเพราะว่านอกจากจะป้องกันไม่ให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีลูกก่อนวัยอันควรแล้วไม่พอป้องกันโรคอะไรบ้างหนองในซิฟิลิสเอดแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะครับ
การใช้สารเคมีส่วนใหญ่จะเป็นการใช้ยาคุมกำเนิดไม่ว่าจะเป็นการกินการฉีดการฝังอันนี้ก็แอบมีในความน่ากลัวอยู่ไม่100%นะครับการทำหมันอันนี้สุดยอดป้องกันการเกิดแน่นอนแต่ไม่ป้องกันโรคนะก็มีการทำหมันทั้งผู้หญิงผู้ชายอย่างผู้หญิงก็คือไปผูกท่อนำไข่ท่อนำไข่คือตัวนี้ตรงไหนที่จะทำให้ไข่กับอสุจิมาเจอกันผูกมันเลยเนี่ยตัดซ้ายตัดขวาแล้วก็มัดตายสองฝั่งทั้งสองฝั่งแต่ถ้าเป็นผู้ชายครับไปตัดที่อัณฑะตรงนี้เห็นท่อตัวนี้ไหมหลอดน้ำสุจิแล้วก็ตัดปุ๊บเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องตัดแล้วนะผ่าแค่เซนเดียวเองมันเจ็บน้อยกว่าผู้หญิงผ่าแค่เซนเดียวจากนั้นก็คีบสายนี่ออกมาตัดครึ่งแล้วไฟฟ้าจี้หัวจี้ท้ายก็คือจบมีลูกไม่ได้ละก็คือดีคือส่วนใหญ่วิธีการทําหมันแบบถาวรเนี่ยจะใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อมีลูกแล้วไงมีลูก2 คนแล้ว3 คนแล้วพอละไม่เอาละทําหมันไปเลยไม่ใช่ว่ามันมีลูกตอนแก่นี่นะครับมีความสนุกสนานต่อมาฝาแฝดอันนี้ดูหน่อยมีการออกสอบบ้างไม่ออกสอบบ้างนะครับ1แฝดร่วมไข่หรือแฝดเหมือนมันคือเกิดจากการที่อสุจิ1เซลล์ผสมกับไข่1เซลล์แต่แทนที่จะแบ่งออกมาเป็นคน1คนมันกลายเป็นแบ่งกี่คน2คนอันนี้จะเหมือนกันมากที่สำคัญต้องมีเพศเดียวกันเห็นไหมมีลักษณะเหมือนกันเหมือนนะไม่ใช่คล้ายรู้จักคล้ายไหมคล้ายก็คือเกือบเหมือนละแต่เหมือนนี่แบบแทบจะถ่ายเอกสารออกมายกเว้นอ้วนผอมนะครับแฝดต่างไข่หรือแฝดคล้ายมันเกิดจากการที่ไข่2ฟองอสุจิ2ตัวอย่างแฝด4เนี่ยไข่4ฟองอสุจิ4ตัวอาจจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเห็นไหมเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันก็ได้2อันนี้ถือว่าโอเค3เนี่ยเรียกว่ากรรมแฝดที่มีอวัยวะติดกันเกิดจากไข่1เซลล์ผสมกับอสุจิ1เซลล์แต่มันแบ่งตัวปุ๊บแล้วมันแบ่งไม่ขาดอ่ะตัวด้านข้างติดกันบ้างท้องติดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยจะแบบว่าถือว่าเป็นความน่ากลัวแล้วมันคลอดปกติไม่ได้ด้วยนะต้องผ่าออกอย่างเดียวเพราะมันจะออกมาทีละ2คนได้ไหมไม่ได้แหกหมดนะครับต่อมาการเจริญเติบโตของสัตว์บ้างมาดูของสัตว์บ้างนะครับ1เป็นกระบวนการเมตามอร์ฟอซิสคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะเจริญเติบโตของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําและแมลงเกือบทุกชนิดเมตามอร์ฟอซิสนะครับส่วนอะเมตามอร์ฟอซิสคือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างขนาดเจริญเติบโตคือยังไงอย่างแมลงรู้จักแมลงวันไหมแมลงวันเริ่มต้นเป็นอะไรก่อนโหไม่ใช่ไข่สิไข่แล้วเป็นหนอนพอหนอนเสร็จแล้วก็กลายเป็นแมงวันใช่ไหมแต่คนเกิดมาเป็นไข่ก่อนไหมมีใครฟักออกจากไข่บ้างไหมในห้องนี้คือก็เป็นตัวเด็กๆเลยแล้วก็ค่อยๆเป็นไงโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเมตามอร์ฟอซิสคือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเช่นนอนดักแด้อะไรเงี้ยก็เรียกว่าเมตามอร์ฟอซิสอะเมตามอร์ฟอซิสคือแค่ขยายขนาดแต่ว่าอะเมตามอร์ฟอซิสที่ต้องจำคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดคนเป็นไหมเป็นลูกกินนมไหมกินนะครับแมลงบางชนิดเช่น3ง่าม2ง่ามหางดีดไอเนี่ยออกข้อสอบเพราะว่าปกติเราจะเรียนว่าเมตามอร์ฟอซิสคือแมลงเกือบทุกชนิดใช่ไหมและไอที่ไม่ใช่ล่ะคืออะไรก็คืออีตัวนี้แหละนะครับอี3ตัวนี้แหละนะครับ2ง่าม3ง่ามหางดีดเนาะซึ่งเขาบอกว่าเมตามอร์ฟอซิสหรือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยจะมีเป็นแบบสมบูรณ์คือมี4ขั้นตอนไข่หนอนดักแด้ตัวเต็มวัยเช่นยุงแมงวันแมงวี่หิ่งห้อยผึ้งต่อแตนด้วงตุ๊ด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 ไม่จำมันเยอะใครจะจำหมดอันนี้คือกรณีที่เป็นแบบสมบูรณ์หรือว่า4ขั้นนะครับแต่ถ้าเป็นแบบไม่สมบูรณ์หายไปไหนอันนี้เป็นตัวอย่างของยุงของอะไรพวกนี้ไปอ่านเองนะครับไม่มีอะไรของหนอนไหมนะครับถ้าเป็นเมตามอร์ฟอซิสแบบไม่สมบูรณ์ก็คือจะมี3ขั้นคือไม่มีระยะดักแด้ไข่ตัวอ่อนตัวเต็มวัยไปเลย
ไอเนี่ยต้องจำนิดนึงนะครับตั๊กแตนชีปะขาวปลวกแมงสาบแมงปอก็ดูไว้ผ่านๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหน้าตาของแมลงปอปลวกไข่ตั๊กแตนอะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ตรงนี้พี่จะให้พวกเราลองอ่านดูก่อนนะครับการสืบพันธุ์ของสัตว์แล้วเดี๋ยวสักแป๊บพี่จะมาสรุปรวบยอดให้อ่านเลยนะครับต่อมามาดูเรื่องการสืบพันธุ์ของสัตว์นะครับจะแบ่งออกเป็นหลักๆอยู่สองประเภทหนึ่งไม่อาศัยเพศไม่อาศัยเพศมีอะไรแตกหน่อแบ่งตัวสร้างสปอร์งอกใหม่ขาดออกจากกันเป็นสองท่อนซึ่งมันมีวิธีการจำก็คือไม่ต้องไปซีเรียสว่าแตกหน่อมีอะไรบ้างแบ่งตัวมีอะไรบ้างนะครับถ้าออกลึกขนาดนั้นอ่ะมันควรจะเป็นข้อสอบที่ตอนเราเรียนอยู่เป็นบทอ่ะที่มันออกสอบแค่บทสองบทอ่ะไอ้นั่นอ่ะออกลึกแน่นอนแต่ถ้ามันเป็นการสอบอย่างเงี้ยเขาจะแค่ถามว่าข้อใดเป็นการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของสัตว์เราแค่จำหัวตรงนี้แค่นี้ก็เยอะแล้วเนี่ยแตกหน่อแบ่งตัวสร้างสปอร์งอกใหม่คือจำง่ายๆว่าถ้าไม่มีไข่กับอสุจิคือเป็นแบบไม่อาศัยเพศทั้งหมดนะครับส่วนแบบอาศัยเพศเนี่ยจะมี2.1คือ conjugation เป็นการจับคู่และผสมกันระหว่างเซลล์สืบพันธุ์ที่เหมือนกันอันนี้จะเป็นพวกปลาขนมปังกับแบคทีเรียกับการปฏิสนธิคือเพศคู่กับเพศเมียคอนจูเกชันนี่อารมณ์เหมือนแบบตัวผู้กับตัวผู้ผสมกันเองนะตัวเมียผสมกันเองแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเหมือนกันเห็นไหมเซลล์สืบพันธุ์ที่เหมือนกันจับกันแล้วครบสมบูรณ์ไม่ได้มีความเป็นผู้เมียหรือพ่อกับแม่ผสมกันเหมือนการปฏิสนธิปกตินะครับซึ่งการปฏิสนธิระหว่างเพศผู้กับเพศเมียทุกครั้งจะได้ไซโกตเสมอจำได้ไหมไซโกตต่อจากไซโกตเป็นอะไรนะเอ็มบริโอเก่งมากครับจากนั้นเนี่ยการปฏิสนธิจะมีอยู่2แบบถ้าภายนอกร่างกายจะเป็นสัตว์ที่มันไม่มีจูยาวพอที่จะเสียบเข้าไปในตัวเมียเช่นปลาทำกันไม่ได้มันลื่นมันไม่มีมือเกาะเห็นไหมไม่มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำพวกกบเงี้ยมันไม่โอเคนะดูแล้วมันไม่โอเคแต่เชื่อไหมอีตัวที่ปฏิสนธิภายในร่างกายแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามึงไฟที่จะเอากันจริงๆอ่ะคือไก่เป็ดอย่างเงี้ยหลักการคือตัวเมียจะเดินอยู่ตัวผู้จะไปข้างหลังจิกหัวเอาจูปักจิ้มจึกนับ1 2เสร็จแล้วออกเลยใช่2 วิมีการจิกหัวนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ยชิบหาย2 วิตัวเมียยังไม่ทันถ่ายเจ็บหัวมึงเสร็จแล้วหรออย่างเงี้ยตัวผู้เสร็จแล้วไปแล้วนะครับแล้วตัวเมียก็จะสามารถไข่แล้วก็ออกมาเป็นลูกได้เลยย้ำ2 วิฮะไม่มานานนะนานนานช่างเนี้ยโอ้โหมีอะไรกันทีคุณรู้ว่าแผ่นดินไหวอะบูเคยเห็นใช่ไหมมันเหมือนขาคนอะผมทายมันอันขนาดเนี้ยเป็นท่อเหมือนท่อเงี้ยยืดลงบึ้มเคยเห็นใช่ไหมมันจะแบบตอนแรกมันเหมือนตัวผู้เหมือนมันไม่มีอ่ะแต่พอมันหย่อนลงมาแบบยาวยาวอย่างนี้เลยอ่ะยาวอย่างเงี้ยบึ้มบึ้มอ่ะแต่ถ้ามันไม่ยาวขนาดนั้นมันจะสอดเข้าไปในตัวเมียได้ไงถูกไหมตัวเมียก็ไม่ใช่ว่าจะตัวเท่ามดเท่าแมวหรอกเออก็ปล่อยมันไปนะครับพวกกบพวกปลากัดพวกนี้ไปอ่านเองนะครับมันเป็นอะไรที่แบบม้าน้ำเงี้ยน่ารักไหมน่ารักนะครับไปอ่านเองอ่ะมาดูการผสมเทียมสัตว์นะครับเขาบอกว่าเป็นการปฏิสนธิไม่ที่ไม่ต้องการอาศัยการร่วมเพศแบบธรรมชาติพี่จะเล่าให้ฟังก่อนอย่างเช่นม้าวัวพวกสัตว์เศรษฐกิจควายคือเขาจะทำยังไงรู้ไหมคือเนื่องจากว่าเวลาทำสัตว์เศรษฐกิจพวกนี้พี่ถามก่อนอย่างวัวพี่จะรับนมเนี่ยจะได้จากตัวผู้หรือตัวเมียแล้วถ้าพี่เลี้ยงตัวผู้ไว้เยอะๆเปลืองข้าวเปลืองอาหารเปลืองคอกไหมเปลืองที่ถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะฟาร์มไหนๆจะมีวัวตัวผู้แค่ตัวหรือ2 ตัวเท่านั้นแต่ตัวเมียมีเป็นร้อย
แล้วถ้าจะให้มันไปขึ้นขี่กันเองตามธรรมชาติแหกเกาะไม่ใช่แหกอ่ะเหี่ยวก่อนทําเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเขาจะใช้เครื่องช่วยของตัวผู้เนี่ยสวมเข้าไปตรงจุกมันคือเขาจะมียา ฉีดเข้าไปให้มาตัวผู้มีอารมณ์ทางเพศจากนั้นเขาจะเอากระบอกเนี่ยสวมเข้าไปที่จุกมันมันจะเหมือนหมาเวลามีอารมณ์ทางเพศมันจะยื่นออกมาเป็นแบบไส้กรอกสีชมพูเห็นไหมเออลักษณะเดียวกันเลยเหมือนกันเลยมันจะเป็นกระบอกแบบตัวก็ปุ๊บ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 ประมาณ10 ถึง 15 นาทีมันพวดออกมาใช่ไหมพอได้ปุ๊บเขาจะเก็บเอาน้ําเชื้อตัวนี้ไปเก็บ แล้วก็จะเข้ากระบวนการตัวนี้หนึ่งรีดน้ําเชื้อคือดูก่อนว่าพ่อพันธุ์ตัวนี้แข็งแรงไหมสมบูรณ์ไหมพันธุ์ดีไหมนะครับ2ตรวจคุณภาพว่าปริมาณอสุจิเป็นยังไงเยอะพอหรือเปล่าแข็งแรงหรือเปล่า3นําอสุจิที่ได้ไปละลายน้ําเติมน้ํายาเลี้ยงพวกอาหารพวกสารหล่อลื่นเติมเข้าไปนะครับเพื่อให้อสุจิเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์4เอาไปเก็บไว้เก็บไว้ได้เป็นปีๆเลยนะสามารถเก็บไว้ได้เป็นปีเลยต่อให้พ่อมันตายไปปุ๊บตัวเมียก็ยังสามารถคลอดได้อยู่5นําน้ําเชื้อที่ได้เนี่ยไปฉีดเข้ากับตัวเมียในระยะที่เป็นสัตว์ระยะที่เป็นสัตว์ก็คือเป็นระยะที่แบบมันมีอารมณ์ทางเพศซึ่งสัตว์แต่ละส่วนใหญ่สัตว์จะมีแค่ปีละครั้งไม่เหมือนคนเป็นนับเป็นชั่วโมงนะครับเออบางทีชั่วโมงนี้ไม่มีฮะชั่วโมงหน้าอีกเรื่องนึงนะครับเออการที่นี่การฉีดน้ําเชื้อเข้าไปก็คือว่าเขาจะกระตุ้นให้ตัวเมียเป็นสัตว์ก่อนเป็นสัตว์คือหมายถึงว่าก็เหมือนคนที่ทําให้เขาเรียกว่าอะไรวะผนังมดลูกเนี่ยพร้อมที่จะให้ตัว embryo หรือตัวอ่อนเนี่ยมาฝังใช่ไหมเขาก็จะฉีดน้ําเชื้อเข้าไปในตัวเมียเพราะฉะนั้นสัตว์เดี๋ยวนี้ไม่มีการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติเลยเป็นการผสมพันธุ์แบบอย่างนี้เพราะอะไรน้ำเชื้อของตัวผู้ที่เก็บมาได้หนึ่งครั้งสามารถเพาะพันธุ์ให้กับตัวเมียได้ทีละเป็นร้อยตัวเป็นการช่วยให้ตัวผู้ไม่ต้องเหนื่อยอีกต่อไปแต่ถามว่าบางครั้งเขาอยากเหนื่อยไหมมันก็อาจจะมียาการอยากเหนื่อยบ้างนะฮะมันก็ไม่ควรที่จะไม่ปล่อยเลยคือจริงๆก็ถึงเวลาเขาก็จะปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติด้วยไม่งั้นตัวผู้จะเกิดความเครียดนะครับแต่ตัวเมียคิดดูทั้งชีวิตมีลูกมีนมแล้วยังไม่เคยโดนเลยนะครับจากของจริงเคยโดนแต่เป็นท่อกับมือคนที่ล้วงเข้าไปนะโหล้วงแบบจริงจังล้วงแบบสุดแขนอะบัวก็เอาหลอดฉีดยาใส่เข้าไปในจิ้มแล้วก็เข้าไปฉีดเพื่อให้ตัวสุจิวิ่งเข้าไปถึงไข่ไงสุดแขนจ้าสุดแขนแล้วก็ แต่จริงๆถ้าเรียนลึกๆ ลงไปมันสนุกดีนะพี่เคยฟังมาเพราะว่านักเรียนพี่ไปเรียนสัตวแพทย์แล้วมันก็มาเล่าให้ฟังว่าขั้นตอนโดยละเอียดเฮ้ยเล่าให้กูฟังกูจะไปสอนเด็กเงี้ยไว้เดี๋ยวเวลาว่างๆหรือว่านึกออกจะเล่าให้ฟังนะครับสุดแขนนะฮะวัวนะช้างนี่แทบจะเอาตัวเข้าไปครึ่งเนี่ยหัวมุดบ้าหรือเปล่าฮะทีนี้มาดูน้ำเชื้อสดกับน้ำเชื้อแช่แข็งนะครับน้ำเชื้อสดเนี่ยจะเก็บไว้ที่อุณหภูมิ4-5 องศาเก็บไว้ได้นานในลักษณะเดือน3 เดือน 5 เดือน 6 เดือนแต่ถ้าเป็นน้ำเชื้อแช่แข็งเนี่ยจะเก็บไว้ที่ไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิลบ196อยู่ได้นานเป็นปีนะครับวิธีการผสมเทียมปลาการไม่สอนลองไปอ่านเล่นๆไว้นานๆจะออกทีนึงแต่ตัวที่ออกบ่อยคือการถ่ายฝากตัวอ่อนการถ่ายฝากตัวอ่อนเป็นไงคือการนำเอาตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมไข่แม่พันธุ์และเชื้อตัวผู้ของพ่อพันธุ์ที่คัดเลือกไว้ไปฝากไว้ในตัวเมียอีกตัวหนึ่งให้อุ้มท้องไปจนคลอดคือตัวเมียนั้นไม่ได้เป็นไข่ของเธอเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแต่เหมือนกับว่าบางทีอย่างเช่นสมมุติผู้หญิง A เนี่ยอยากจะมีลูกแต่ร่างกายไม่พร้อมที่จะมีลูกคือเป็นโรคอ่อนแอไม่แข็งแรงอาจจะมดลูกไม่ดีสะโพกเล็กท้องไม่ได้ถ้าท้องอาจจะทําให้ผู้หญิงคนนี้ตายเขาก็จะเก็บไข่จากผู้หญิงคนนี้ผู้หญิง A เนี่ยกับอสุจิของแฟนเขาเอาไปผสมกันแล้วก็ไปฝากเลี้ยงว่าไว้ที่กับผู้หญิง B ผู้หญิง B จะเรียกว่าแม่อุ้มบุญแล้วก็จะท้องดูแลรักษาลูกเขาก็จะผู้หญิง A กับ B นี่ก็จะสนิทกันแล้วก็ A ก็จะคอยดูแล B ไปเรื่อยๆ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 จนคลอดออกมาแล้ว B ก็จะเอาลูกที่คลอดเนี่ยเอาให้ A ไปเลี้ยงลักษณะนี้เขาเรียกว่าแม่อุ้มบุญมีการรับจ้างอย่างจริงจังหลักแสนนะครับแบบอุ้มท้องแทนนะ
มันเหนื่อยนะไม่ใช่ลูกเราทอี่ะแล้วผู้ชายพูดเลยในความเป็นจริงผู้ชายไม่สามารถที่จะท้องได้ที่เขาบอกผู้ชายท้องได้นั่นคือทอมคือมันเป็นทอมที่หน้าตาเหมือนผู้ชายนึกออกไหมแล้วพอมันไปมีมันอยากมีลูกอ่ะแล้วบางทีผู้หญิงอ่ะที่เป็นแฟนทอมส่วนใหญ่ก็จะไม่แข็งแรงเท่าทอมนึกออกไหมทอมก็บอกงั้นกูท้องเองก็ได้แล้วทอมก็ท้องแล้วก็คลอดลูกมาก็คือเหมือนกับว่าเขาก็อาจจะหาเซลล์อสุจิจากทางฝั่งพ่อของผู้ดีหรือพ่อของทอมมาเป็นพ่อให้กับลูกตัวเองแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ทํากันเพราะว่าถ้ามันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรแบบตัวเล็กกับตัวเล็กเกิดด้วยกันอาจจะทําให้ลูกพิการหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะไปหาอสุจิแบบทุกวันนี้มันจะมีธนาคารอสุจิอยู่ว่าแล้วเขาก็จะมีประวัติว่าผู้ชายที่มาบริจาคเนี่ยเขามีลักษณะเป็นยังไงแข็งแรงไหมผมอย่างนี้โอเคไหมผิวพรรณอย่างนี้โอเคไหมสมองนี้โอเคไหมแล้วก็ไปเลือกก็ไม่จำเป็นต้องมีสามีแต่ว่าสามารถท้องได้แต่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายแบบให้ศาลสั่งว่าสามารถมีลูกเองก็คือเขาจะดูก่อนว่าเราเนี่ยมีวุฒิภาวะมากพอที่จะดูแลเด็กที่เกิดมาได้ไหมไม่ใช่ว่าตังค์มันก็ไม่มีแล้วเสือไปท้องอีกหัวก็ไม่มีแล้วใครจะช่วยหาเลี้ยงลูกนึกออกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่โอเคต่อมาตรงนี้อันนี้เป็นสรุปการขั้นตอนการถ่ายฝากตัวอ่อนอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็ลองไปอ่านเล่นๆดูนี่อันนี้เป็นอีกอันนึงที่ออกสอบบ่อยการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจำได้ไหมทีเล็กทีใหญ่บีเล็กบีใหญ่วายเล็กวายใหญ่ก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะครับเขาบอกว่าลักษณะทางพันธุกรรมเนี่ยหมายถึงลักษณะที่ถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อรุ่นสังเกตไหมถ้าเราเอาลูกเราไปเทียบกับพ่อกับแม่เหมือนไหมเหมือนหรือคล้ายไหมคล้ายนะครับอันนี้เขาเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมซึ่งมันจะถ่ายทอดทาง DNA เช่นจมูกเนี่ยมีโด่งเหมือนจมูกโด่งเหมือนพ่อสีตาเหมือนแม่มีผมเหมือนแม่สีผิวเหมือนคนข้างบ้านไม่ใช่นะฮะมันต้องมาจากพ่อกับแม่นะอะไรพวกนี้นะครับมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีเราจะเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมหมดเมนเดลหรือว่าชื่อจริงของเขาคือเกรเกอร์เมนเดลเนี่ยเขาจริงๆเขาเป็นบาทหลวงก็คือพระว่างไงไม่มีอะไรทำก็เลยไปศึกษาลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของถั่วลันเตาแล้วจนได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ทำไมเขาถึงศึกษาถั่วลันเตาด้วยไหมเพราะว่ามันใช้เวลาแค่เดือนเดียวตั้งแต่เพาะโตผสมพันธุ์เก็บเมล็ดใช้เวลาแค่เดือนถึงเดือนครึ่งถ้ามาศึกษาคนอย่าเรียกว่าปี30ปีสังเกตไหมบางคนน่ะตอนเล็กๆผมตรงตัวขึ้นมาผมหยิกเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือเหมือนกับว่าร่างกายยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ DNA ก็จะแสดงออกมาไม่เต็มที่แต่พอโตปุ๊บ DNA ก็จะแสดงออกมาหมดเด็กบางคนตอนเด็กๆโคตรน่ารักเลยโตขึ้นมาเป็นอะไรไม่รู้บางคนตอนเด็กๆโคตรเท่โตขึ้นมาหน้าตาดีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้เป็นลักษณะของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่มันจะต้องรอให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ถ้าศึกษาคนเนี่ยเมนเดลคงต้องมีอายุประมาณ 2,000 ปีครับเพราะว่าอะไรเด็กเกิดกว่าจะเป็นหนุ่มแม่ง10ปี15ปีกว่าจะพร้อมผสมสืบพันธุ์อีกรอบนึงแล้วดูลูกของคนนี้อีก40ปีพอดีถูกไหมก็ไม่ต้องทำมาหากินนะครับทีนี้เขาบอกว่าวิธีการของเขาก็คือว่า1 นะครับ law ofอะไร segregation นะครับกล่าวว่าลักษณะที่ต่างๆที่ถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานจะอยู่เป็นคู่ในรุ่นพ่อแม่แล้วแยกออกจากกันเพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์งูไหมปกติอย่างมนุษย์เนี่ยมีกี่คู่มีโครโมโซมกี่คู่46แล้วเวลาอสุจิจะมีกี่คู่22บวก1ไข่ก็จะมี22บวก1รวมกันก็จะกลายเป็น46เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนคนหนึ่งเนี่ยมีโครโมโซมอยู่46คู่เนี่ยเวลาจะถ่ายทอดไปให้ลูกเนี่ยเขาจะมีแค่ครึ่งเดียวเมื่อพ่อกับแม่ผสมกันก็จะกลายเป็นลูก1คนที่โตมาพอดีไอ้พวกลักษณะอย่างเงี้ยของพืชของสัตว์ก็เป็นก็เลยจะมีทีใหญ่ที่ใหญ่เห็นไหมพ่อก็อาจจะเป็นทีใหญ่แม่ก็อาจจะเป็นทีเล็กพอรวมกันเลยกลายเป็นทีใหญ่ทีเล็กอะไรอย่างนี้ Law of Independence นะครับกล่าวว่าลักษณะต่างๆที่ถ่ายทอดเนี้ยต่างก็เป็นอิสระไม่ขึ้นกับลักษณะอื่นๆโดยจะแยกจับคู่อิสระเมื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์
เรามารู้จักสองคำนี้นิดนึงนะครับ phenotype เป็นลักษณะที่ปรากฏออกมา genotype คือลักษณะของยีนที่ควบคุมเช่นดูตรงนี้ดีๆนะที่ใหญ่ดูก่อนนะอย่าเพิ่งจดนะครับมีอยู่2คำพูดที่เราต้องรู้จักคำแรกคือคำว่าอะไรนะ phenotype อีกอันเป็น genotype phi เนี่ยหมายถึงสิ่งที่แสดงออกส่วน g อ่ะคือตัวควบคุมตัวใหญ่เนี่ยเรียกว่าลักษณะเด่นตัวเล็กเนี่ยเรียกว่าลักษณะด้อยปกติยีนเด่นจะข่มยีนด้อยไว้อย่างนี้นะครับสิ่งที่แสดงออกคือสูงแล้วก็เป็นตัวสูงจริงๆทั้งคู่อันนี้เป็นลักษณะที่แสดงออกคือสูงแต่ตัวควบคุมมีทั้งสูงและต่ำแต่ว่าตัวต่ำโดนกดไว้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถ้าพ่อสูงแม่เตี้ยลูกจะเกิดมาสูงเพราะว่ายีนพ่อมันข่มยีนแม่ไว้ทำให้ลูกสูงก็ชนะไปทีเล็กเช่นพ่อตัวเล็กแม่ตัวเล็กก็ลักษณะที่ออกมาก็คือจะต่ำแล้วก็เป็นต่ำแบบต่ำจริงๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเช่นคนคนนี้พ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้พ่อกับแม่สูงทำให้ลูกออกมาเตี้ยเพราะว่าอะไรเวลาคูณกันพ่อจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สองแบบคือทีใหญ่กับทีเล็กแม่ก็มีทีใหญ่กับทีเล็กเอาทีใหญ่คูณกับทีเล็กก็จะกลายเป็นทีใหญ่ทีเล็กเอาตัวหลังคูณบ้างก็เป็นทีใหญ่ทีเล็กแล้วก็ทีเล็กแสดงว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นสูงแท้ๆคือถ้าไปแต่งงานยังไงก็สูงลูกของหลานนะสูงแน่นอนอยู่แค่คนเดียวอันนี้เป็นสูงเทียมคือถ้าแม่งมีเซลล์แบบทีใหญ่ทีเล็กอีกลูกก็มีโอกาสเตี้ยแต่ถ้าไปเจอคนนี้แบบบางคนซวยพ่อสูงแม่สูงลูกมาตัวนิดเดียวเตี้ยเลยเพราะว่ามันไปเจอยีนด้อยที่จับคู่กันพอดีเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขามีลูกเขาก็เลยจะแบบว่าประมาณว่าหาคนสูงไว้ก่อนหาพ่อสูงไว้ก่อนอะไรเงี้ยสำหรับใครที่อยากให้ลูกสูงนะครับอันนี้ก็บอกว่าเฉยๆแยก2คำนี้ออกดีๆนะ phenotype คือสิ่งที่แสดงออกมาให้เห็นส่วน genotype อ่ะคือลักษณะที่ควบคุมยีนซึ่งสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ควบคุมอยู่อาจจะไม่เหมือนกันที่ใหญ่ก็สูงจริงที่ใหญ่ที่เล็กเป็นสูงเทียมหรือสูงด้อยนั่นเองครับทีนี้ดูนะ พันธุ์แท้หรือโฮโมไซกัสหมายถึงเด่นพันธุ์แท้หรือด้อยพันธุ์แท้คือมีตัวอักษรเหมือนกันเราเรียกว่าโฮโมไซกัสส่วนพันธุ์ทางหมายความว่าเป็นตัวใหญ่กับตัวเล็กผสมกันเราจะเรียกว่าพันธุ์ทางหรือว่าไม่แท้นะครับเช่นเราจะเรียกมันว่าเฮตเทโรไซกัสศัพท์พวกนี้ดูให้ดีๆนะออกสอบแน่นอนนะครับ เช่น R ใหญ่ R เล็ก แป๊บหนึ่ง ก็คือจะมีลักษณะแบบเด่นกับด้อยผสมกันอยู่นะครับต่อมายีนนะครับคือหน่วยควบคุมและกำหนดลักษณะต่างๆที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปยังรุ่นลูกได้นะครับอ่ะมาทวนคำศัพท์4คำฟีโนไทป์คือสิ่งที่แสดงออกจีโนไทป์คือตัวควบคุมที่เล็กที่ใหญ่เนาะถ้าเป็นพันธุ์แท้จะเรียกว่าโฮโมไซกัสถ้าเป็นพันธุ์ทางจะเรียกว่าเฮตเทโรไซกัส4คำนี้จำให้ดีออกแน่นอนนะครับจำคำนี้ด้วยนะถ้าเป็นโดมิเนนซ์จำได้ไหมวันนั้นที่ข้อสอบอะจะเป็นเด่นแท้จำรีเซสซีฟได้ไหมคือด้อยแท้ด้อยแท้คือหมายถึงว่าเป็นตัวเล็กเหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนแบบโดนด่าโดนชมด้อยแท้เหลาเคยดูไหม
เนี่ยวันนั้นที่ข้อสอบจำได้ไหมโฮโมไซกัสรีเซสซีฟถ้าเป็นรีเซสซีฟเนี่ยเป็นพันด้อยละแล้วถ้าเป็นโดมิเนนต์คือพันเด่นนี่ไงโดก็เด่นโดมิเนนต์โดก็เด่นนะครับเรามาดูตัวอย่างเช่นอย่างนี้พ่อเป็นทีใหญ่ทีใหญ่แม่เป็นทีใหญ่ทีเล็กเพราะฉะนั้นถ้าพี่เอาทีใหญ่เนี่ยคูณกับทีเล็กก็จะได้ทีใหญ่ทีเล็กเอาทีใหญ่ตัวหลังคูณก็จะได้ทีใหญ่ทีเล็กทีใหญ่ทีเล็กเห็นไหมลูกทุกตัวลูกทุกต้นสูงหมดแต่ถ้าพี่เอาลูกรุ่นที่หนึ่งทีใหญ่ทีเล็กกับทีใหญ่ทีเล็กมาผสมกันทีใหญ่คูณสองอันก็จะกลายเป็นทีใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กเอาทีเล็กคูณเข้าไปก็จะกลายเป็นทีใหญ่ทีเล็กทีเล็กทีเล็กซึ่งลักษณะเนี้ยจะเป็นอัตราส่วน3ต่อ1เห็นไหมครับโอเคไหมอันนี้ได้อยู่เนาะง่ายๆนะครับแต่แค่อาจจะลืมว่าคำศัพท์พวกนี้คืออะไรอ่ะพี่ให้พวกเราทำข้อนี้สมมุติพี่กำหนดให้สีผิวเป็นตัวแปร W ถ้า W ใหญ่คือปกติ W เล็กคือเผือกผิวเผือกลองดูซิว่าตอบยังไง